9โบราณสถานในอำเภอเมืองลพบุรีวัดสันเปาโลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงเยซูอิต12รูปที่เดินทางมาสู่กรุงสยามครั้งที่2วัดนี้สร้างระหว่างพุทธศักราช2228ถึง2230หลังจากคณะบาทหลวงชุดแรกเดินทางเข้ามาแล้วและสร้างสำหรับบาทหลวงชุดที่2ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์จะประจำณเมืองลพบุรีเดินทางเข้ามาพร้อมกับโกษาปานที่ไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14วัดสันเปาโลหรือมีชื่อเรียกในเอกสารชั้นต้นของชาวฝรั่งเศสว่าวิทยาลัยแห่งเมืองลพบุรีส่วนคำว่าสันเปาโลคงจะเพี้ยนมาจากคำว่าเซนปอหรือแซงเปาโลชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าตึกสันเปาโลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทำพิธีทางศาสนาพร้อมกับใช้เป็นที่พักและที่สำคัญคือมีหอดูดาวซึ่งใช้เป็นหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งแรกในกรุงสยามเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์หอดูดาวใช้งานได้จริงเมื่อราวพุทธศักราช2229ตรงกลางมีลักษณะเป็นหอคอยแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมสูง3ชั้นมีปีกเป็นตึก2ชั้นใช้เป็นที่พักจากหลักฐานทางการขุดแต่งของกรมศิลปากรพอสรุปได้ว่าวัดสันเปาโลมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยผสมยุโรปสร้างคล้ายกับบ้านวิชาเยนนอกจากจะมีหอดูดาวแปดเหลี่ยมและเรือนพักแล้วพบสิ่งก่อสร้างที่มีผังเป็นรูปไม้กางเขนคือฐานของโบสถ์ซึ่งเข้าใจว่าเป็นโบสถ์ฝรั่งแต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จซึ่งมีชื่อในภาษาโปรตุเกสว่าเซาเปาลูและแปลงเป็นสันเปาโลในสำเนียงไทยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวัดสันเปาโลจึงถูกทิ้งร้างปัจจุบันเหลือเพียงซากของผนังหอดูดาวแปดเหลี่ยมบางส่วนกับฐานของอาคารที่สันนิษฐานว่าเป็นที่พักและโบสถ์ฝรั่งเท่านั้นประตูช่องกุดประตูช่องกุดตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเป็นประตูระบายน้ำชั้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช2208ถึง2220มีลักษณะคล้ายปากจันทร์แต่ขนาดใหญ่กว่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองลพบุรีส่วนขยายด้านทิศใต้ตั้งอยู่ในคูเมืองเป็นประตูสร้างสำหรับกั้นน้ำระบายน้ำระหว่างคูเมืองกับแม่น้ำลพบุรีและเป็นทางสัญจรทางน้ำระหว่างคูเมืองชั้นทิศตะวันออกกับคูเมืองทิศใต้ชาวบ้านเรียกประตูแห่งนี้ว่าประตูช่องกุดกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2479ป้อมชัยชนะสงครามตั้งบริเวณหมู่8ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟลพบุรีลักษณะเป็นป้อมทรงสูงใหญ่จากพื้นดินประมาณ10เมตรซึ่งภายในป้อมยังมีเชิงเทินไว้สำหรับทหารเดินยามป้อมชัยชนะสงครามเป็นป้อมที่มีลักษณะสูงใหญ่มากสร้างในสมัยลพบุรีกำแพงเมืองป้อมค่ายและประตูหอรบของเดิม
ร้างไม้แข็งแรงมากทั้ง4ด้านได้มีการสร้างเพิ่มเติมในสมัยพระราเมศวรเสด็จไปครองเมืองลพบุรีในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงให้รื้อกำแพงเมืองออกเสียด้วยเกรงว่าข้าศึกจะยึดใช้เป็นประโยชน์ในรัชสมัยพระนารายณ์มหาราชพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเพิ่มเติมโดยสร้างเฉพาะตอนพระราชวังกับป้อมที่มุมเมืองและได้สร้างประตูเมืองขึ้นมาใหม่วัดบันไดหินสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีกทั้งโบราณวัตถุส่วนใหญ่ที่พบภายในเขตโบราณสถานแห่งนี้ก็มักจัดอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายดังนั้นโบราณสถานวัดบันไดหินจึงอาจสร้างขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างปีพุทธศักราช2209ถึงปีพุทธศักราช2231หรือราวพุทธศตวรรษที่23โบราณสถานวัดบันไดหินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีทางทิศเหนือติดกับเขตพื้นที่ของสถานีรถไฟลพบุรีทิศตะวันออกติดกับรางรถไฟทิศใต้ติดกับบ้านเรือนของประชาชนทิศตะวันตกติดหัวมุมถนนนาสารปราการส่วนโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับวัดบันไดหินได้แก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกตรงข้ามวัดบันไดหินนั่นเองและได้รับการประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานสำหรับชาติจำนวน2งาน37ตารางวาลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่115ตอนพิเศษที่37งองูในวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2541วัดบันไดหินได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานสำหรับชาติลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่53หน้า904วันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2479วัดบันไดหินนั้นเป็นวัดร้างสภาพปัจจุบันเหลือเพียงผนังอุโบสถอยู่เกือบครบทั้ง4ด้านลักษณะของประตูและหน้าต่างเป็นแบบโค้งแหลมและด้านหลังของพระอุโบสถนั้นมีซากของเจดีย์ขนาดใหญ่เหลืออยู่แต่มีบางส่วนที่แตกหักไปบ้างแล้ววัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีเป็นวัดอารามในตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรีสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่มีการปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้งทั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระราเมศวรและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิองค์ประกอบภายในวัดได้แก่ 1. ศาลาเปลืองเครื่องเป็นส่วนแรกนับจากทางเข้าศาลาเปลืองเครื่องนี้เป็นที่สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเปลืองเครื่องทรงก่อนที่จะเข้าพิธีศาสนาในพระวิหารหรือพระอุโบสถปัจจุบันศาลาเปลืองเครื่องคงเหลือเพียงเสาเอ็นอยู่เท่านั้นส่วนอื่นปรักหักพังไปหมดแล้ว 2. วิหารหลวงเป็นส่วนที่ถัดจากศาลาเปลืองเครื่องซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นวิหารขนาดใหญ่มากประตูทำเป็นเหลี่ยมแบบไทย
หน้าต่างเจาะช่องแบบกอธิกของฝรั่งเศสภายในสร้างฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป 3. พระอุโบสถขนาดย่อมทางทิศใต้ของวิหารหลวงเป็นพระอุโบสถขนาดย่อมประตูหน้าต่างเป็นแบบฝรั่งเศสทั้งหมด 4. พระปางประธานห่างไปทางทิศตะวันตกของวิหารหลวงเป็นพระปางองค์ใหญ่ที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรีสร้างเป็นพุทธเจดีย์องค์ปางก่อด้วยศิลาแรงโบกปูนมีเครื่องประดับลวดลายเป็นพระพุทธรูปและพระพุทธประวัติที่ลายปูนปั้นหน้าบรรพระปางแสดงถึงอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายมหายานและซุ้มโคปูพระของปรางองค์ใหญ่เป็นศิลปะละโวมีลายปูนปั้นที่ถือว่างามมากเดิมคงจะสร้างในสมัยของเรืองอำนาจแต่ได้รับการซ่อมแซมในสมัยสมเด็จพระราเมศวรสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลวดลายจึงปะปนกันหลายสมัยปรางองค์นี้เดิมบรรจุพระพุทธรูปไว้เป็นจำนวนมากที่ขึ้นชื่อคือพระเครื่องสมัยลพบุรีเช่นพระหูยานพระร่วงซึ่งมีการขุดพบเป็นจำนวนมากอีกสิ่งหนึ่งที่สมควรจะกล่าวคือปรางรายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่มุมกีบมะเฟืองทุกมุมปั้นเป็นรูปเทพพนมหันออกรอบทิศพระพักเป็นสี่เหลี่ยมพระขนงต่อกันลักษณะเป็นศิลปะแบบอู่ทองชดาเป็นทรงสามเหลี่ยมมีรัศมีออกไปโดยรอบเป็นศิลปะที่มีความแปลกตาหาดูได้ยากในเมืองไทยวัดนครโกษาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสถานีรถไฟลพบุรีด้านทิศตะวันออกใกล้กับศาลพระกาฬมีซากโบราณสถานคือเจดีย์องค์ใหญ่สมัยธรวดีพระปางสมัยลพบุรีในราวพุทธศตวรรษที่17อยู่ด้านหน้าแต่พระพุทธรูปปูนปั้นแบบอู่ทองบนปรางนั้นคงสร้างขึ้นภายหลังเทวสถานแห่งนี้ภายหลังมีผู้สร้างเป็นวัดขึ้นในสมัยอยุธยาดังนั้นจะเห็นได้จากซากวิหารซึ่งเหลือแต่ผนังและเสาอยู่ทางด้านหน้าและมีเจดีย์สูงก่อด้วยอิฐอยู่เบื้องหลังคำว่าวัดนครโกษามีผู้สันนิษฐานว่าเจ้าพญาโกษาธิปดีเหล็กในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นผู้บูรณะจึงเรียกว่าวัดนครโกษาตามราชทินนามนั่นเองเมื่อปีพ.ศ. 2529ถึง2530ได้มีการขุดแต่งที่ฐานเจดีย์องค์ใหญ่พบประติมากรรมในสมัยธรวดีเช่นพระพุทธรูปรูปบุคคลยักษ์ลวดลายการประกอบสถาปัตยกรรมและพระพิมพ์ดินเผาซึ่งได้นำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2479เทวสถานปรางแขกเทวสถานปรางแขกหรือเรียกสั้นๆว่าปรางแขกเป็นโบราณสถานอยู่ในเขตตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีปัจจุบันตั้งอยู่บนเกาะกลางถนนบริเวณแยกถนนวิชาเยนกับถนนสุระสงครามถือเป็นปราสาทขอมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรีประวัติในยุคปัจจุบันนักวิชาการบางท่านได้สันนิษฐานว่าปรางแขกถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่15บางก็ว่าสร้างตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่16มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2ที่นี่จึงเป็นปราสาทขอมที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดลพบุรีและภาคกลางทั้งนี้มิทราบว่าใครเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างปรางแขกโดยอาจสร้างขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์หรือสร้างจากการอุปถัมภ์ของผู้นำท้องถิ่น
องค์ประกอบตัวเทวสถานประกอบด้วยปราสาทอิฐ3องค์เรียงตัวกันในแนวเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามธรรมเนียมที่พบในกัมพูชาองค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าองค์อื่นๆมีประตูทางเข้าเพียงประตูเดียวในแต่ละปรางส่วนอีก3ประตูเป็นประตูหลอกและไม่มีฉนวนเชื่อมดังพระปราง3ยอดแต่เดิมก่อด้วยอิฐไม่สอปูนและคาดว่าคงพังทลายลงช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงมีการปฏิสังขรณ์ปรางทั้ง3องค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบถืออิฐสอปูนแต่ละก้อนเชื่อมด้วยยางไม้และสร้างอาคารอีก2หลังขึ้นเพิ่มเติมโดยอาคารแรกเป็นวิหารทางด้านหน้าส่วนอาคารอีกหลังทางทิศใต้สร้างเป็นถังเก็บน้ำประปาและอาคารทั้งสองเป็นศิลปะไทยผสมยุโรปตามพระราชนิยมโดยประตูทางเข้ามีลักษณะโค้งแหลมต่อมาเมื่อเทวสถานปรางแขกชำรุดทรุดโทรมลงกรมศิลปากรจึงเข้าไปทำการบูรณะเพิ่มเติมและเทคอนกรีตเสริมฐานรากพระปางสามยอดประวัติกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม53หน้า904ลงวันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2479และได้กำหนดเขตที่ดินให้มีพื้นที่โบราณสถานประมาณ3ไร่2งาน54ตารางวาตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. 2504ณราชกิจจานุเบกษาเล่ม119ตอนพิเศษลงวันที่4ธันวาคมพ.ศ. 2545สถานที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีบนเนินดินด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธานมีต่อเติมวิหารก่ออิฐถือปูนเชื่อมต่อกับปราสาทประธานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแหล่งท่องเที่ยวปรางสามยอดมีลักษณะเป็นปรางเรียงต่อกัน3องค์มีฉนวนทางเดินเชื่อมติดต่อกันพระปรางสามยอดตั้งอยู่บนเนินดินด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีพระปางสามยอดเป็นศิลปะเขมรแบบบายอนซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18สร้างด้วยศิลาแรงหินทรายและตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงามตรงซุ้มประตูคงมีทับหลังแต่ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันคือเสาประดับก่อประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้วซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับก่อประตูศิลปะเขมรแบบบายอนปรางองค์กลางมีฐานแต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและมีเพดานไม้เขียนลวดลายเป็นดอกจันทร์สีแดงด้านหน้าทิศตะวันออกมีวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ปางสมาธิที่สมบูรณ์ดีเป็นศิลปะแบบสมัยอยุธยาตอนต้นอายุราวพุทธศตวรรษที่20พระปางสามยอดนี้มีผู้สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิมหายานปรางองค์กลางประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปกองขวาประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวรองค์ซ้ายประดิษฐานรูปนางปรัชญาปารมิตาหรือนางปัญญาบารมีค่ะวัดอินทราวัดอินทราตั้งอยู่ตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจากการสำรวจยังคงพบวิหาร1องค์วัดอินทราตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองชั้นในตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเนินดินสูงกว่าพื้นที่รอบๆหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันคือวิหารซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้นอย่างไรก็ดีโบราณสถานแห่งนี้ได้รับการสันนิษฐานโดยกรมศิลปากรว่าน่าจะสร้างขึ้นช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ระหว่างปีพุทธศักราช2209ถึง2231หรือราวพุทธศตวรรษที่23วัดอินทราเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงศักราชใดโดยเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองชั้นในและอยู่ใกล้กับโบราณสถานสำคัญหลายแห่งได้แก่ศาลพระการวัดนครโกษาพระปางสามยอดวัดราชาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นต้นกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2479